เรื่องหอดมือหอดยามเท่าสี่ผู้ชายไว้กลางคนซึ่งอาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในทางภาคกลางของลาวเฮาซึ่งในขณะนั้นบ้านเมืองยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์ในแต่ละมือลาวก็มักจะออกเดินทางไปว่านแหหาอาหารแต่เช้าๆท้าวสาผู้เป็นหมู่สนิทของลาวก็มักจะไปหาอาหารนำกันเป็นประจำในมือนั้นลาวได้ชวนท้าวสาออกไปว่านแหแต่เช้าๆแต่ท้าวสาก็บอกลาวว่าไปก่อนโลดลูกสาวยังหนึ่งข่าวบ่แล้วบ่ทันเกียมอาหารยังเลยเพราะทั้งสองไปว่านแหแต่ละเทื่อก็มักจะไปนอนข้างคืนท้าวสีได้ย่างไปก่อนแต่ดึกๆหวังว่าจะให้ไปฮอดหนองป่าให้พอดีกับตะเว้นขึ้นในขณะที่ท้าวสีย่างไปคนเดียวนั้นท้าวสีก็รู้สึกแปลกประหลาดกว่ามือที่ผ่านๆมาท้าวสีย่างลัดท่งไปเพราะท้าวสีบ่กล้าที่จะย่างไปตามทางเพราะทางออกจากหมู่บ้านนั้นต้องผ่านป่าซ่าในขณะนั้นบรรยากาศก็เงียบหลายท้าวสีปรากฏได้ยินเสียงย่างมาตามหลังเบาๆท้าวสีฮู้ทันทีเลยว่านี่บ่แม่นเสียงของท้าวสาหมู่ของตนแน่นอนถ้าเป็นท้าวสาท้าวสาต้องเอิ้นใส่ตนแน่นอนแต่ท้าวสีก็บ่กล้าที่จะหันหลังไปเบิ่งท้าวสีก็ได้แต่เก็บอาการถึงแม้นว่าตอนนั้นจะขนหัวฟองสยองเก้าก็ตามเสียงย่างตามหลังค่อยใกล้เข้ามาเรื่อยๆบ่พอคราวเสียงนั้นก็หายไปท้าวสีก็อดย่างต่อไปถึงแม้นยังสิเกิดขึ้นก็ตามเพราะตนย่างมาครึ่งทางแล้วพอท้าวสีย่างวิดออมป่าซาแคมบ้านแล้วก็ขึ้นสู่ทางรถใหญ่ในตอนนั้นเป็นเวลา3โมงเช้าท้าวสีย่างไปคนเดียวพร้อมกับความเงียบในมื้อนั้นบ่มีรถคันใดผ่านมาเลยท้าวสีย่างไปเรื่อยๆแต่ก็ยังบ่ลืมเกี่ยวกับเสียงปริศนาที่ย่างตามตนมาก่อนนั้นในขณะที่ท้าวสีย่างไปอยู่นั้นปรากฏเห็นหมาแล่นตัดหน้าไปก่อนท้าวสีก็ตกใจอย่างแหงแต่ก็ตั้งสติได้ทันว่านั่นคือหมาและคิดว่าคงสิเป็นหมาของชาวบ้านแถวนี้หลังจากหมาตัวนั้นแล่นหายไปแล้วท้าวสีก็ย่างไปพบกับผู้เฒ่าเสื้อขาวลักษณะแบกหยังบางอย่างที่กำลังย่างอยู่ต่อหน้าประมาณ200เมตรท้าวสีก็รู้สึกดีขึ้นคิดว่านั่นคงสิแม่นพอเฒ่าคนแถวบ้านใกล้เคียงสิไปหาปลาคือกันแต่ท้าวสีก็บ่กล้าที่จะเอื้อนให้ทรายปริศนาคนนั้นถ่าทั้งที่ท้าวสีต้องการคนเดินทางห่วมแต่ท้าวสีก็บ่กล้าเอื้อนคือกับมีหยังบางอย่างเกิดขึ้นกับตนคือมีคนมาห้ามบ่ให้เอื้อนใส่ท้าวสีย่างไปเรื่อยๆในที่สุดก็ไปฮอดน้องป่าท้าวสีกินข้าวที่ห่อมาแล้วก็ลงว่านแหคนเดียวในตอนนั้นท้าวสีรู้สึกแปลกอีกครั้งเพราะแต่ละเทื่อที่ตนมาจะพบคนมาว่านแหอยู่หนองนี้ปรากฏว่ามือนั้นบ่มีไผมาเลยแม้แต่เสียงนกหนูอุดรก็เงียบสงัดแต่ท้าวสีก็ว่านแหไปเรื่อยๆเห็นว่ามือนั้นท้าวสีสิมานปลาเป็นพิเศษว่านบ่พอเท่าใดก็ได้ปลาเต็มคลองแล้วท้าวสีกำลังสิเกียมเครื่องกับมือเพราะคิดว่าท้าวสาหมู่ของตนคือสิบ่มาแล้วแต่ในขณะนั้นเองท้าวสีก็ได้ยินคือมีเสียงคนเอิ้นที่สะท้อนออกมาจากปากถ้ำไกลๆนั้นท้าวสีก็ตั้งใจฟังเสียงนั้นดังขึ้น3เทื่อแล้วก็หายไปหลังจากท้าวสีเกียมเครื่องหมดแล้วท้าวสีก็เดินทางกลับเมืองเฮือนพอเมืองฮอดเฮือนก็ตะเวนไก่สิตกดินแล้วท้าวสีก็ไปเล่าเหตุการณ์ประหลาดต่างๆให้กับเสี่ยวฟังและส่วนเสี่ยวล่าป่าที่หามาได้กินน้ำกันและท้าวสีก็ถามท้าวสาว่าเป็นอย่างโตคือบ่ตามกันไปมื้อนี้ท้าวสาก็บอกว่ามื้อนี้
เป็นวันศีล14ค่ำกันก็ลืมบอกโตพอแต่ฮู้เท่านั้นเท่าสีก็ฮู้ได้แล้วว่าตัวเองถูกผีหลอกแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็เฮ็ดอาหารกินร่วมกันดื่มเหล้าเมาสุราอย่างมุนซื่นหลังจากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันกลับเมืองเฮือนไผ่ลาวเท่าสีเข้านอนแต่หัวค่ำผู้เป็นเมียก็เกียมอาหารใส่บาตรไว้ในตอนเช้ามื้ออื่นเพราะมื้ออื่นนี้เป็นวันสินดับผู้เป็นเมียก็ได้ห่อข้าวต้มและเกียมข้าวปลาอาหารไว้เป็นที่เหี่ยมห้อยหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปนอนนำผู้เป็นผัวประมาณ10โมงกลางคืนผู้เป็นผัวก็บอกเมียว่าอยากกินน้ำเพราะรู้สึกห้อนหลายผู้เป็นเมียก็ได้ลุกไปตักน้ำมาให้ผัวกินหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พากันนอนหลับตกมาประมาณ1โมงกลางคืนผู้เป็นผัวได้เกิดอาการสั่นพร้อมกับเสียงห้องบอกให้ปล่อยตัวไปคือกับอาการคนละเมอนอนผู้เป็นเมียก็ได้ไปหากระบอกมาไต้แล้วก็เห็นผู้เป็นผัวกำลังสักดินสักงอคือกับกำลังขอความช่วยเหลืออยู่ผู้เป็นเมียได้เอื้อนให้คนเฮือนใกล้มาช่วยเท้าสาผู้เป็นเสี้ยวหักก็ฟ้าวแล่นลงเฮือนมาอย่างไววาพอมาฮอดเท้าสาก็ได้กัดตีนกัดมือของเท้าสีเพื่อให้เท้าสีได้ฮู้สติบางคนก็เอาหมากนาวมาบีบคั้นบางคนก็พ่นน้ำใส่เพื่อดึงสติของเท่าสีกลับมาในตอนนั้นผู้เป็นเมียก็ใส่ให้คนแล่นไปเอื้อนลูกสาวของเท่าสามาเบิ่งผู้เป็นพ่อซึ่งลูกสาวได้ออกเฮือนไปอยู่กับผัวซึ่งบ่ไกลจากเฮือนของพ่อแม่พ่อปานใดเท่าดีก็เฝ้าแล่นไปเอื้อนลูกสาวของเท่าสีมาเบิ่งพ่อพอนางคำฮู้ว่ามีคนมาเอื้อนก็ลุกขึ้นมานางคำก็ถามว่าเกิดยังขึ้นคือมาเอิ้นในเวลาลับเวลานอนแบบนี้เท่าดีก็บอกว่าพ่อของเจ้ากำลังสักดินสักงอคือกับผีเข่าอยู่นางคำก็เฝ้าแล่นไปเฮือนพ่อแม่ของตนพอนางคำไปฮอดก็ปรากฏว่าพ่อของนางได้เสียชีวิตแล้วนางคำก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่เท่าดีสิไปปลุกเอิ้นตนเองนั้นตนเองกำลังฝันว่ามีขบวนแห่นแห่พากันย่างเข้ามาจากหน้าทางเข้าบ้านมีทั้งสร้างและมามีคนใส่สุดสีขาวจำนวนหลายประมาณ200คนถือหอกถือดาบคือกับทหารในยุคบูฮานแห่เข้ามาใกล้ๆห้อมเฮือนของพ่อแม่ตนหลังจากนั้นขบวนแห่ก็พากันหยุดและคือกับกำลังหาจับคนผิดอยู่แล้วก็ถามหาสื่อพ่อของตนตนเองก็บอกว่าพ่ออยู่ไสหัวหน้าขบวนก็ได้สั่งให้คนที่แห่มานำกันนั้นออกไปซอกหาเท่าสีบ่พอข่าวก็จับได้ตัวเท่าสีมาเท่าสีบ่ฮู้ว่าตัวเองเห็นอย่างผิดจึงถูกจับแบบนี้เท่าสีได้แต่ห้องขอความช่วยเหลือและต่อสู้บ่อยากไปเอื้อนหาคนมาช่วยแต่ก็บ่มีไผช่วยเท่าสีไว้ได้เลยความฝันของนางคำผู้เป็นลูกก็ตรงกับเวลานาทีที่พ่อของนางกำลังสักดินสักงออยู่เหตุการณ์ทั้งสองที่เกิดขึ้นคือกับความฝันที่เป็นจริงถูกกำหนดไว้แล้วหลังจากนั้นครอบครัวและชาวบ้านก็พากันเฮ็ดพิธีงานศพตามประเพณีชาวบ้านบางคนก็บอกว่าฮอดมือฮอดยามของเราแล้วเพราะก้อนหน้านั้นเสียงที่ตามเล่าไปนั้นคือเสียงของคนที่จะมาจับเอาเล่านั่นเองทรายสุดขาวที่เล่าเห็นตอนนั้นคือกับทรายในขบวนแห่ที่นางคำฝันเห็นนั่นเองและบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะเท่าสีโบหูวันศีลวันผะเพราะเมื่อฮอดวันศีลชาวบ้านจะบ่กินเหล้าเมาสุราหลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะเรื่องนี้ในงานศพของเท่าสีชาวบ้านก็ได้พากันมาตุ่มโฮมกันหมดบ้านและในตอนนั้นเองบังเอิญมีเด็กน้อยเฮือนไก่คนหนึ่ง
ได้นำเอาอาหารจากเฮือนดีมากินอยู่เฮือนของตนในตอนกลางคืนในขณะที่เท้าน้อยนั่งอยู่ปลายซานเฮือนครัวกำลังกินข้าวอยู่นั้นเท้าน้อยผู้ให้เดียงสาก็เห็นใบหน้าบักใหญ่ส่องเข้ามาในปงเยี่ยมเท้าน้อยได้เสด็จขึ้นและห้องให้แล่นเข้าไปในเฮือนหาแม่ทันทีหลายคนก็ถามว่าเกิดหยังขึ้นเท้าน้อยก็เล่าทุกอย่างสู่ฟังตามภาษาเด็กน้อยเล่าบอกว่าเห็นหน้าพ่อเฒ่าสีผู้ตายนั่นอยู่ปงเยี่ยมหน้าเล่าใหญ่ซ้ำกระดงจนเต็มประตูปงเยี่ยมนับแต่นั้นเป็นต้นมาสาบานจึงถือกันว่าห้ามเอาอาหารจากเฮือนดีเฮือนคนตายไปกินมันอื่นสาบานจึงฮู้ได้ว่าพ่อเฒ่าสีลาวต้องการบอกหยังบางอย่างเพราะลาวไปแบบกระทันหันอาจยังมีหยังบางอย่างข้างคาและเป็นห่วงที่ต้องการที่จะบอกเมียและลูกจึงได้ไปหาหมอดูที่อาศัยอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งว่าผัวของตนที่ตายไปแล้วนั้นอยู่จังใดเป็นแนวใดกันแท้หมอดูผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้บอกว่าเท่าสียังมีความเป็นห่วงเป็นใยหลายตอนนี้เท่าสีถูกกักขังไว้อย่างถูกทรมานถูกทุบตีอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสเนื่องจากในตอนเป็นคนเท่าสีได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างบ่ปราณีบ่เพียงแต่ฆ่าเป็นอาหารแต่ฆ่าเพราะความอยากหายก็มีฆ่าเพราะความมวนซื่นก็มีและอาชีพของเท่าสีเองก็คือการหาป่าจับป่ามาจำนวนหลายแต่เท่าสีบ่คิดแม่นแต่เสียดบุญหาสรรพสัตว์เหล่านั้นเลยบาปกรรมเหล่านั้นจึงนำมาซึ่งเวลาอันสั้นของเราเนื่องจากเทวดาพญายมบ่อยากให้เท่าสีอยู่เพื่อทำให้สรรพสัตว์อีกต่อไปหลังจากนั้นเมียและลูกก็ได้เฮ็ดบุญหาเท่าสีอยู่เป็นประจำหลายปีต่อมาลูกสาวของเท่าสีก็ถือพาในตอนที่ถือพาอยู่นั้นนางคำก็ฝันเห็นพ่อของตนตลอดมาในตอนกลางคืนวันศิลป์เวลา1 โมงนางคำรู้สึกเจ็บปวดท้องหลายนางคำได้เกิดลูกอยู่เฮือนแม่ของตนซึ่งในตอนที่นางคำเกิดลูกก็มีเสียงหมาเห่าอ้อมเฮือนหลายโตเสียงสนั่นวั่นไหวบ่ฮู้ว่าเกิดหยังขึ้นแม่ของนางคำฝ่าลงไปดังไฟอยู่ตีนคันไดเนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่าจะมีผีพายมากินลูกน้อยเพราะถือกินข้าวเลือดและชาวบ้านยังเชื่อกันอีกว่าเมื่อเกิดลูกใหม่มักจะมีผีปอบมากินเด็กน้อยและบางครั้งก็กินทั้งแม่ทั้งลูกพร้อมชาวบ้านก็พากันหาหว่านหายามากันตามคมเสื่อบางคนก็เอาแหมากางกั้นประตูเฮือนไว้ในค่ำคืนนั้นญาติพี่น้องก็พากันนอนเฝ้ากันจนแจ้งปรากฏว่าเวลาของนางคำเกิดลูกตรงกับเวลาของเท่าสีผู้เป็นพ่อตายดังนั้นลูกของนางคำจึงได้ชื่อว่าเท่าคำสีหลังจากนั้นพอลูกของนางคำมีอายุได้3 ปีลูกของนางคำก็เริ่มแสดงอาการต่างๆให้กับคนในครอบครัวเห็นคือการถามหาเท่าสาผู้เป็นเสี้ยวหักของพ่อเท่าตนเองและยังบ่หมดเท่านั้นเท่าคำสียังได้ถามหาบ่อนไปหาป๋าถามหาหมู่หลายๆคนของผู้เป็นพ่อเท่าในชาติก่อนซึ่งหลายคนก็เริ่มฮู้แล้วว่าเท่าคำสีคือเท่าสีในชาติก่อนพุ่นได้กลับมาเกิดใหม่เมื่อเท่าคำสีใหญ่ขึ้นมาพอเว้าจับใจความได้ดีแล้วเท่าคำสีได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสู่พ่อแม่และญาติพี่น้องฟังว่าตนเคยอาศัยอยู่เฮือนหลังนี้มาก่อนแล้วและตอนที่ตนตายไปนั้นตัวเองถูกจับไปเอื้อนหาไผซวยก็บ่มีไผซวยได้คนมาจับตนนั้นคือทหารใส่สูทสีขาวพาตนไปเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเมืองนั้นมีผู้คนถูกจับมาจำนวนหลายบางคน
ก็เกิดเป็นพิกลพิการบางคนมีหัวเป็นนกบางคนมีหัวเป็นป๋าบางคนมีขาเป็นไก่บางคนก็ถูกไล่ขาไล่ตีอย่างถูกทรมานเท้าคำศรียังได้เล่าต่อไปว่าในตอนที่ตนเองเป็นคนอยู่นั้นตนได้ไปเห็ดไห้เห็ดนาอยู่ทางตีนภูพุ่นเคยเห็ดต้อนเห็ดลีจับป่าไปขายและมีอีกหลายอย่างที่เท่าคำศรีได้เล่าให้ชาวบ้านฟังพ่อแม่ครอบครัวจึงสรุปได้ว่าเท่าคำศรีคือเท่าศรีในชาติปางก่อนที่กับชาติมาเกิดนั่นเองในขณะที่เท่าศรีตายก็ตรงกับความฝันนางคำฝันและตรงกับเท่าคำศรีผู้เป็นลูกเล่าให้ฟังอีกด้วยเมื่อชาวบ้านได้รับรู้เรื่องนี้แล้วชาวบ้านก็เกิดความประหลาดใจและย่านกลัวเกิดความบ่ประมาทหลายขึ้นต่อมาเมื่อเท่าคำศรีใหญ่ขึ้นมาเท่าคำศรีก็เกิดอาการแปลกประหลาดขึ้นอีกเท่าคำศรีบ่เว้าบ่ปากน้ำไผเลยแม่นแต่พ่อแม่ของตนก็ตามเวลากินข้าวก็กินเงียบๆแม่นแต่เวลางานบุญงานดองงานคนตายเท่าคำศรีก็จะบ่ไปห่วงคนในครอบครัวก็รู้สึกกังวลใจหลายเพราะตอนยังน้อยเท่าคำศรีก็เว้าปกติแต่พอใหญ่ขึ้นมาเท่าคำศรีกับมิดเงียบคือกับมีความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเวลาผ่านไปพ่อแม่ของเท่าคำศรีก็ได้พาเท่าคำศรีไปหาหมอดูคนเก่าซึ่งหมอดูก็ได้บอกว่าเท่าคำศรีกังวลใจเป็นทุกข์ใจเนื่องจากเท่าคำศรีเป็นเด็กน้อยที่จื้อจำอดีตชาติใดการจื้อจำอดีตชาตินั้นเบื้องแล้วคือจะเป็นการดีแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอันตรายหลายเพราะเมื่อคนเฮาจื้อชาติใดมันจะเห็นให้คนนั้นถูกใจกังวลใจหลายที่สุดคือกันกับตายทั้งเป็นเพราะคนที่จื้อชาติใดจะบ่กล้าเห็นอย่างเลยเนื่องจากเคยเห็นสวรรค์เคยเห็นนรกด้วยตนเองมาแล้วเห็นผลบุญผลบาปที่เคยกระทำมาเห็นสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดคนที่จื้อชาติใดจึงเกิดความกังวลเพราะได้รู้ความจริงของโลกนี้และโลกหน้าแล้วหลังจากได้ยินหมอดูบอกนั้นแล้วพ่อแม่ของเท่าคำศรีก็พาไปหาย่าพ่ออยู่วัดในบ้านย่าพ่อก็ได้เฮ็ดพิธีตัดเวรตัดกรรมให้และได้เทศนาสอนเท่าคำศรีจนเท่าคำศรีเริ่มเว้าและมีความปกติกลับมาคือกับคนทั่วไปเรื่องเท่าคำศรียังบ่จบเพียงเท่านั้นในวันสิ้นดับเวลา1โมงซึ่งตรงกับวันตายของเท่าศรีผู้เป็นพ่อเท่าและวันเกิดของเท่าคำศรีเท่าคำศรีเกิดอาการห้องไห้เสียใจขึ้นโดยบ่ฮู้สาเหตุทุกคนคิดว่าผีเข้าเท่าคำศรีบางคนก็คิดว่าเป็นเพราะพ่อเก่าแม่หลังกรรมในอดีตชาติกลับมาส่งผลให้เท่าคำศรีเกิดอาการแบบนี้พ่อและแม่จึงได้พาเท่าคำศรีไปหาหมอดูในเวลากลางคืนเมื่อหมอดูเห็นแบบนั้นก็เกิดความตกใจหลายเพราะเท่าคำศรีทั้งที่เป็นเด็กน้อยแต่หุบห่างกับคือกับคนเฒ่าซึ่งภาพที่หมอดูเห็นนั้นบ่คือหุบห่างที่คนในครอบครัวเห็นหมอดูบอกว่าเท่าคำศรีถูกควบคุมด้วยกรรมในอดีตชาติกรรมในอดีตชาติยังบ่ทันหมดเพราะเท่าศรียังต้องรับใช้กรรมนั้นต่อไปแต่หมอดูก็สิช่วยเท่าที่ช่วยได้เพราะความจริงแล้วกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เท่าศรีเคยกระทำบ่มีไผมาหับกรรมแทนกันได้เท่าคำศรีถูกเว้นกรรมน้ำจองอยู่แบบนั้นเรื่อยมาบางมือก็เกิดอาการแปลกๆบางครั้งก็เจ็บปวดในห่างกายบางครั้งก็มีเสียงห้องคือหมูบางครั้งก็มีเสียงห้องคือเป็ดคือไก่ในอดีตชาติที่เท่าศรีเคยฆ่าสัตว์ใดความทุกข์ทรมานของสัตว์เหล่านั้น
ท้าวคำสีก็ได้หับเส้นกันบางครั้งท้าวคำสีก็ฮู้ตัวว่าย้อนในอดีตชาติปางก่อนตนเองเป็นคนบ่สนใจบาปบุญคุณโทษเห็นผิดว่าบาปบุญคุณโทษบ่มีจริงสวรรค์นรกบ่มีจริงบ่เคยเฮ็ดบุญศีลกินทานเลยตนได้แต่ทำความชั่วหายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจนมาฮอดซะนี้ท้าวคำสีจึงฮู้ได้ว่ามันซ่าเกินไปแล้วที่จะมาแก้ไขอดีตท้าวคำสีบ่กล้าเฮ็ดหยังเลยในซะนี้ได้แต่เฝ้ารอท่ามือตายหรือความชั่วหายที่จะเกิดขึ้นกับตนจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมที่ตนเคยกระทำมาเรื่องฮอดมือฮอดยามขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ส่วนคลิปต่อไปอยากฟังเรื่องใดนั้นก็คอมเมนต์มาได้